วลาเราเข้าคอร์สปฏิบัตินะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจัดระบบเอาไว้แล้วมันเลยไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบมากแล้วว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อารมณ์ที่ดีๆเพราะการกระทบสัมผัสทางอายตนะเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราคุ้นชินและเคยชินในการไหลไปกับมันไหลไปกับมันแล้วเป็นไปกับมันเป็นยังทำให้เราเสียอารมณ์ได้ง่ายหลงอารมณ์ได้ง่ายปัจจัยของมันคือเราต้องพยายามหาวิธีที่จะกระตุ้นการภาวนาหลักการภาวนาของเราเนี่ยให้มันต่อเนื่องเพราะการภาวนาทั้งหมดตัวสำคัญคืออารมณ์ปัจจุบันนี่การจะรู้อารมณ์ปัจจุบันได้เนี่ยนะเราก็ต้องมีหลักแล้วก็มีวิธีการจะต้องหาปัจจัยตัวอื่นมาช่วยเช่นการทำยังไงให้สัมผัสรู้กับอารมณ์ปัจจุบันจากการจะใช้ตัวรูปแบบการสร้างจังหวะรูปแบบพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือจะเป็นรูปแบบของการใช้ตัวกดอะไรก็ตามอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้เขาตื่นรู้ในปัจจุบันได้นั่นคือหัวใจของมันแต่อุปกรณ์นี้เป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งในการฝึกกระตุ้นให้เกิดตัวรู้ตรงนี้อันนี้เป็นแค่อุปกรณ์ฝึกหัดอุปกรณ์ในการฝึกนับฝึกนับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะตื่นรู้ได้สักกี่ครั้งนะโดยเราแบ่งกันเป็น2 ส่วนเป็นเรื่องของข้างนอกที่ภาษาพระเขาเรียกว่าเรื่องของรูปอีกอันหนึ่งเขาเรียกเป็นเรื่องข้างในที่เขาเรียกว่านามที่เป็นความคิดนี่คืออุปกรณ์2ชนิดนี้เพื่อให้เราฝึกซ้อมส่วนหลังจากเราทำแล้วเนี่ยอานิสงส์ของมันที่เราจะได้คือรู้เร็ววางได้เร็วละได้เร็วนี่คือหลักของมันแต่หลักสูงสุดที่จะมาคือมันเป็นอิสระจากเรื่องพวกนี้คืออยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ได้โดยที่ใจเราไม่วุ่นวายใจเราไม่สับสนภายนอกนี่จะมีอยู่5ส่วนด้วยกันที่มันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันจริงๆปัจจุบันจริงๆมี5ส่วนเช่นตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันเป็นปัจจุบันล้วนๆและมีอยู่ตลอดเวลาตาเห็นอะไรนกบินผ่านมาวูบหนึ่งเราก็กดใช่ไหมคนเดินผ่านมาที่หนึ่งเราก็กดเอาเฉพาะที่เราเห็นเฉพาะหน้าใช้ทักษะในการเห็นรูปเป็นหลักส่วนทางหูเนี่ยอย่างเช่นกรณีเราได้ยินเสียงเราก็กดทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามที่มันมากระทบในขณะนั้นจมูกได้กลิ่นก็สัมผัสความเป็นขณะหนึ่งของกลิ่นแล้วเราก็กดลิ้นรู้รสสัมผัสความรู้สึกขณะหนึ่งของลิ้นแล้วเราก็กดส่วนทางกายเวลามันสัมผัสร้อนวูบหนึ่งเย็นวูบหนึ่งเคลื่อนไหวกระพริบตาวูบหนึ่งกลืนน้ำลายวูบหนึ่งแค่มีอะไรเคลื่อนไหวข้างร่างกายร่างกายเรากระทบอะไรมากระทบร่างกายเราก็กดไปถ้าเป็นส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นความคิดอะไรก็ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้เราก็กดไปหรือบางครั้งมันจะเป็นความพอใจไม่พอใจเราก็กดไปหรือบางครั้งมันจะเป็นความฟุ้งในใจเราก็กดมันไปไม่ต้องไปเลือกว่ามันเป็นอารมณ์อะไรขอให้รู้ว่ามันคืออารมณ์ขอให้รู้ว่ามันคือความคิดบางครั้งเราฟังเสียงใครด่าเราแล้วเราโมโหเราก็กดได้ทั้งเสียงที่เขาพูดและอารมณ์ที่กระดาอารมณ์ที่โมโหเราก็กดเล่นๆของเราไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายมันจะเป็นแต่เพียงความโกรธแต่ใจเราไม่ได้โกรธมันจะเป็นรู้สึกนี่คือการเห็นความโกรธมันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันจะไม่อยู่กับเรานานเพราะเราได้ตื่นออกมาเห็นอารมณ์เราไม่ได้หลงเข้าไปในอารมณ์แต่ใจมันจะเริ่มหัดรู้อารมณ์เป็นจนกระทั่งฝ่าเราจะชำนาญโดยการจิตมันทำเองเป็นเราก็เลิกใช้เราไม่ได้ยึดติดกับอุปกรณ์มายึดติดตัวเลขที่ได้แต่เรายึดติดกับตัวรู้ที่เข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งนี่คือหลักการของการฝึกมันเราต้องจำหลักการของมันให้ดีไม่งั้นเราจะหลงประเด็นในการฝึกฝนคำถามว่าเมื่อเราภาวนาแล้วไอ้ตอนภาวนาเราภาวนาได้ดีแต่ออกจากภาวนาแล้วทำไมเราทำไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าเพราะเราไม่นำการภาวนานั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงให้ได้ถ้าเรานำสองอย่างนี้เข้ามาใช้กับชีวิตจริงได้ปุ๊บชีวิตเราก็จะมีการแสวงหาความเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่ามกลางการมีอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเจริญตัวรู้สึกตัวได้ทุกขณะของชีวิตโดยใช้ชีวิตกับรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับชีวิตเป็นอันเดียวกันไม่ได้แยกจากกันแล้วก็เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายท่ามกลางความวุ่นวายของโลกที่มันไม่มีสิทธิ์จะสงบลงได้เลย